イフドカメンイクオバクラ光り輝いくイココヒーโอ้โหแหมไม่ได้เล่นสักนานเลยอ่ะนะเกมนี้เอ้รู้สึกเก่าแก่ไงก็ไม่รู้สินะแต่เดี๋ยวขอปรับไมค์สักแป๊บหนึ่งแล้วกันโถยโอ้ไม่นะฟักเกอร์โอ้ยโอ้ยมันติดอะไรวะเออช่างมันโอเคพอเป็นแบบว่าไมค์ใกล้ปากแบบนี้ก็คงจะได้ยินชัดขึ้นนะนะมาเรามาเริ่มเอาชีวิตรอดใน Minecraft มอดอะไรสักอย่างก็ไม่รู้แหละผมใส่ไปรวมๆมันนะมาเรามาตัดไม้ทำลายป่ากันเลยดีกว่าไม่ได้เล่นสักนานเลยคิดถึงก็ถามว่าจะเล่นยังไงก็เราจะเล่นจนกว่าจะไป The Endไม่ฮาหรอกเราจะเล่นไปจนถึง Twilight Forest ใช่ครับ Twilight Forest ใครๆก็ชอบ Twilight Forest ไอจุดบ้านนั่นคืออะไรวะน่ะเดี๋ยวกดดู J แป๊บหนึ่ง Close ใช่ปิดไปซะมันเลอะเทอะเอาจริงคือเรามีแผนที่คือเราได้เปรียบมากนะฮะในการแบบว่าผจญภัยขอให้มีเพื่อนพากันท่องไปในโลกกว้างสุนัขคือเจกและฟินคอยเคียงข้างและมันไม่เคยเว้นว่างเพื่อผจญภัยมีแต่เพลงดักแก่นะที่ผมแบบว่าจะลองเล่นในนี้คือแบบว่าผมก็นะเกิดยุค2000ก็รวมๆแล้วก็เป็นเด็กยุค2000คาบเกี่ยวมาโตใน2010 2020นี่ก็นะรู้ว่าไม่ใช่เด็กกระโปงแล้วแต่ว่าคนเราเนี่ยนะต้องหัดทำตัวเหมือนเด็กๆบ้างดูอย่างพี่บูมพี่พีนะมันเป็นรสชาติของการใช้ชีวิตถ้าเราเคร่งเครียดซีเรียสมากไปเดี๋ยวเป็นโรคประสาทแดกตายปกติแล้วประเทศนี้ก็พาประสาทแดกอยู่แล้วนี่นะเอาล่ะ คันคอเหลือเกินถามว่าวันนี้นี่คือเราจะทำอะไรบ้างก็อยากสร้างบ้านนะแต่ว่าวัตถุดิบนี่มันน้อยเหลือเกินอ่ะมันน้อยมากเลยวัตถุดิบอ๋อใช่ผมไม่รู้นะว่าตายจะของตกหรือเปล่าผมจำไม่ค่อยได้แต่ไม่เป็นไรตกก็ได้ไม่ตกก็ดีแต่ว่าถ้าตกนี่คือต้องวางแผนดีๆเลยนะไม่งั้นเนี่ยจะสิ้นชีวิตตักใส่ตายห่วงตายห้าเลยนะไม่โอเลยนะไม่โอมาแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆเล่นไปชิวๆนะสักชั่วโมง2ชั่วโมงก็กะว่าจะทำเป็นคลิปยาวแล้วก็บ่นไปเรื่อยครับเราจะผจญภัยไปเรื่อยๆชิวๆกว่าจะไปถึง DN กว่าจะไปถึงอะไรเงี้ยผมไม่รู้นะว่าในเนี้ยมันจะมีเอเธอร์หรือว่าTwilight Forest มั้ยดูทรงก็ไม่น่าจะมีเอเธอร์เอาจริงผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเอเธอร์อ่ะมันทำไมถึงดาวน์โหลดมาไม่ได้ผมไม่เข้าใจจริงๆเลยอ่ะแต่ไม่เป็นไรเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็นะสนุกเองไม่ว่าจะมอดอะไรก็ตามก็ทำให้สนุกอยู่แล้วทำให้ชีวิตง่ายขึ้นด้วยบางอย่างอย่างเช่นมีแผนที่ดูเนี่ยโอ้โหดูสิคุณเห็นจุดสีแดงในแผนที่นั่นไหมอันนั้นเนี่ยมันจะมีมอนสเตอร์หรือว่าตัวอะไรสักอย่างที่แบบว่าไม่ชอบเราแน่ๆอยู่แน่นอนผมเองก็ไม่รู้นะว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปแต่ก็ไปดูหน่อยไหมไม่กว่าหาทรัพยากรตัดไม้ทำลายป่าอะไรเงี้ยอีกอย่างนึงผมอยากได้ตีศูนย์ด้วยตีศูนย์ได้ข่าวว่ามันหายากมากแต่น้องกุละหาได้ใช่เราจะยอมแพ้ไม่ได้เราต้องเอาจริงอะในหัวผมตอนเนี้ยผมจำได้แต่วิธีเล่นที่แบบว่าเคยเล่นในสมัย 1.12 คือมันแบบยังดูเก่าอะแต่นี่มัน 1.16 กว่าๆแล้วจริงๆแล้วเวอร์ชันที่มันจะถึงนี่ก็ 1.18 แต่ว่าผมแบบว่ายังดักดานอยู่ผมคิดว่าผมควรจะแบบว่าค่อยๆหัดเล่นไปทีละเวอร์ชันไปเรื่อยๆครับเพราะว่าแบบบางทีอ่ะเราไปเล่นแบบเวอร์ชันใหม่แบบใหม่มากๆอะไรเงี้ยเราจะปรับตัวไม่ทันเว้ยคือแค่อันนี้ผมก็รู้สึกว่าตัวเองปรับตัวไม่ค่อยทันแล้วนะมันยากว่ะมันยากเหลือเกินอ่ะอ้าวไอ้จุดสีแดงบนเรดาร์หายไปซะแล้วระหว่าง Twilight Forest กับ DN ผมว่าเราไป DN ก่อนแล้วค่อยไป Twilight อ่ะแบ่งเป็นซีซั่นไปเลยว่าเราเนี่ยทำอะไรบ้างแต่ละซีซั่นผมบอกว่าผมจะไม่เล่นนอกรอบนะไอ้ที่แบบว่าผมเล่นในโลกเนี้ยจะไม่เล่นนอกรอบเด็ดขาดเลยถ้าจะเล่นนอกรอบผมว่าก็คงจะแบบว่า Copy World หรือไม่ก็แบบว่าไปเล่นแบ
อะไรนะเวิลด์อื่นอย่างเงี้ยเพราะว่าเวิลด์ที่ผมสร้างขึ้นมาในตอนเนี้ยผมจะถ่ายทำมันแบบเรียลไทม์เลยอะใช้กี่วันในการไปดีเอ็นอย่างนั้นอย่างนี้คือแบบรู้สึกว่าเดย์ไทม์ตอนนี้มันจะ5นาทีแล้วต้องหาวิลเลจเจอร์อาศัยอยู่ไหมหาแบบที่ซุกหัวนอนอยู่ดีไหมเพราะว่าอยู่แถวนี้มันอยู่คนเดียวนี่มันน่าจะอันตรายน่าดูเลยเนาะโอเคมามีสิ่งปลูกสร้างไหมเอ่ยโอ้โอ้ตรงนี้มันอะไรเนี่ยดูทรงอันตรายแน่ๆไม่ไปดีกว่าอันตรายเกินอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยวิลเลจเจอร์เฮ้ยเซตเป็นเวย์พอยต์โอเคเซตเป็นเวย์พอยต์ชื่อก็คือเอาชื่อเป็น village the firstใช่เราได้แล้วเอาสีแดงแล้วกันนะเอ้ยสีเขียวแล้วกันมันปลอดภัยไงเอ้ย the first กูเขียนผิดนี่หว่าโอ้เขินเลยอ่ะโอเคป่ะ the first save now village the first อยู่ทางที่ตะวันออกไปเราไปที่ village ดีกว่าคือผมมั่นใจว่าถ้าผมไปอยู่แบบหมู่บ้านเงี้ยเราจะตั้งตัวได้ไวกว่าที่ควรจะเป็นแล้วเราก็จะช่วยชาวบ้านปกป้องพวกเขาจากพวกซอมบี้ชั่วช้าสารเลวได้นะไอจุดเดทนั่นไปแล้วสร้างหัวมาเถอะจุดเดทผมว่ามันเลอะเทอะเละเทะนะอย่าสนใจเลยเราข้ามหุบเขานี่ไปดีกว่าออกดันดุนค้นหาอะไรสักอย่างมาลุงพีเขาพูดคนเดียวมาก็ไม่เบื่อแล้วใช่ผมว่าเขาไม่น่าเบื่อแต่ผมนี่รู้สึกว่าจริงๆก็อยากจะหาเพื่อนคุยนะแต่แบบก็คุยไปเล่นๆไปด้วยมันก็สนุกดีโอ้โหต้องผ่านป่าดงดิบนี้ไปอ่ะไม่ดิต้องผ่านหุบเขาอันตรายทั้งหลายเอ้ยต้องผ่านหุบเขาดงอันตรายโอ้เห็นถ่านเยอะแยะแต่เดี๋ยวค่อยขุดก็ได้ถ่านอ่ะมันเป็นทรัพยากรที่ค่อนข้างจะหายากอยู่เลยเอ้ยหาง่ายอยู่แล้วมันไม่ได้ยากเท่าไหร่แหละวู้วู้สวยโอ้เฮ้ยมัวแต่มองอะไรก็ไม่รู้เปลี่ยนโลกทั้งใบก็ต้องเริ่มที่ตัวเราไปเรื่อยแล้วเพอร์เจอร์จริงๆเลยคนเดียวเปลี่ยนโลกไม่ได้หรอกครับเพราะว่าผมมั่นใจว่าคนเดียวอ่ะจะจุดประกายให้คนอื่นได้มากกว่าผมเชื่ออย่างนั้นนะถามว่าตอนนี้คือผมทำอะไรอยู่ใช่ไหมส่วนใหญ่ก็เรียนครับเรียนแบบเรียนไปแบบเยอะมากแบบหนักสมองอะไรเงี้ยใช่ไหนๆก็นะคือเรามาพูดคุยกันดีกว่าว่าทำไมถึงแบบว่าผมทำแต่คลิปอะไรงี้ไม่ได้กลับไปทำคลิปทำหนังจากเกมอะไรเงี้ยเหรอก็ขอบอกเลยว่าผมยอมรับว่าด้วยเวลาที่มันน้อยลงอ่ะทำให้เวลาตัดต่อผมน้อยลงใช่ครับผมเรียนค่อนข้างเยอะแล้วก็หนักมากเลยมีแค่เวลาเล่นเกมแล้วรู้สึกว่าผมไม่อยากจะให้มันเสียเปล่าเท่าไหร่เฮ้ยฮ่าวิลเลจเจอร์เดี๋ยว villager 2ที่เหรอโอ้ my god 2ที่เลยเหรอโอเคจริงๆอันนี้คงเป็น the first สิเอ้ยอันนี้คงเป็น the second แล้วกันแต่ว่าเราเจอ the หมู่บ้านที่เราจะไปก่อน village the second สีเขียวเหมือนกันเรามี village 2ที่นะครับที่เราจะมาแบบว่าเราจะขโมยของเขาดีไหมนะไม่ดีกว่าเราเป็นคนดีมีคุณธรรมอ่ะเออไงเจ้าหนูง้าพ่อหวัดดีชาวบ้านไงอุ้ยใครยิงกูใครยิงโอ้โหสเกลตันเหรอตีขอบใจมากนะโกเลมอะไรเนี่ยจู่ๆแบบมีสเกลตันใส่เอดี้แล้วก็แบบว่ามายิงเราจะแตกแล้วโอ้เฮ้ยแบบเอาไงดีอุ้ยเหี้ยอุ้ยไม่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 โอ้ยมีสเกลตันเฝ้าด้วยอ่ะโอ้โหโคตรอันตรายโอ้ยชาวบ้านเนอะโอ้ยโอ้ยอย่าทำฉันอย่าทำฉันเอ้ยโกเลมช่วยทีโกเลมโอ้โหโกเลม
อือหือไอ้พวกชาวบ้านอุกาก้าอุกาก้าอุกาก้าฮะแค่ไหนกันเชียววะอุกาก้าอุกาก้าฆ่ามันเร็วฆ่ามันเออขอบใจมากเจ้าหนูนายเป็นเด็กดีจริงๆเลยขอบใจมากอุ๊ยอะไรอ่ะแอปเปิ้ลทองไม่ได้โอเคเรายอมรับว่าเราอาจจะต้องขโมยเพื่อเอาตัวรอดแต่ว่าเราต้องแบบว่าโอ้โหไม่ยังมีอยู่ในนี้เหรอขอโทษนะขอโทษนะเพื่อนๆที่ฉันต้องขโมยเพราะว่าฉันไม่มีอะไรจะกินแล้วแล้วมันก็จะมืดแล้วด้วยแบบมันอันตรายอ่ะอันตรายมากๆอุ๊ยบ้านใครวะเนี่ยเอ้ยขอหน่อยนะขออาศัยอยู่หน่อยนะครับจะหนูขออยู่หน่อยนะเปิดเข้าไปปึ๊บโอ้โหทำแมปนี่วะโอ้โหมีขนมปังเฮ้ยอะไรอ่ะโฟโตกราฟเฟอร์โอ้เท่อุ้ยอย่างเท่โฟโตกราฟเฟอร์โมโนโคลอื้อหือเฮ้ยเท่อะเฮ้ยมันโคตรเท่เลยแบบแว่นเขาเรียกว่าแว่นสายตาข้างเดียวอ่ะเออยุควิกตอเรียนเขาใส่กันอื้อหือโคตรเจ๋งโอเคเรามาแบบว่าสร้างโต๊ะคราฟแล้วก็ทำกับข้าวกินดีกว่าแบบนะเฮ้ยบ็อกโอเคมาโอ้โหมีอะไรเต็มหมดเลยเว้ยมาเรามาทำขนมปังกันดีกว่าทำไมคราฟขนมปังไม่ได้วะหรือว่าคิดเองทีนี้ไม่ต้องได้สิคราฟขนมปังไม่เห็นจะยากเลยเนาะขนมปังของเรายอดเยี่ยมแต่เราไม่มีเตียงอะสิเอาไงดีโชคชาวบ้านก็นะน่าจะอยู่อย่างลำบากยากแค้นแล้วไอ้แบบว่าไอ้ที่มันเป็นหินนี่คือแบบที่อยู่ของมนุษย์กินคนใช่ไหมมนุษย์กินคนเหรอวะฮะอยากรู้จริงๆนะเก่งแค่ไหนกันเชียวฮะอุ้ยไงฟอสเตอร์โอ้โหเอเมอรัลด์มึงซื้อไม้เลยเหรอหน้าเลือดเกินไปหรือเปล่าฮะอุ้ยแกเฮ้ยแต่ว่าเราต้องมีที่นอนนะแบบที่นอนมันไม่ค่อยมีเลยอะแบบฮัลโหลอะไรเนี่ยอาจเป็นการขโมยแต่ว่าก็ขอโทษด้วยละกันเพราะว่าไม่มีตะแหลกแล้วไม่มีตะแหลกแล้ววะฮะเฮ้ยมาโอเคคือแบบมันไม่มีอะไรจะกินแล้วอะครับท่านผู้ชมอุ้ยซอมบี้เหรอเราต้องช่วยปกป้องชาวบ้านตื้อดื้อดื้อตื้อดื้อดื้อตื้อดื้อดื้อตื้อดื้อตื้อดื้อดื้อยอดเยี่ยมเราช่วยชาวบ้านได้แล้วเราต้องเป็นฮีโร่ของชาวบ้านนะเด็กๆนะเราต้องช่วยเหลือผู้คนนะครับการช่วยเหลือผู้คนนะมันย่อมดีกว่าแบบว่าไปทำร้ายผู้คนนะทุกคนมีความสุขน้อยนะโอ้ขอนะโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้ว้าว amazing yepโอ้อะไรอ่ะหีบเปิดหีบหน่อยนะโอ้โหเฮ้ยอะไรอ่ะน็อกแบ็กอ่ะน่าสนใจก็บอกมันดรอปเยอะไปเปล่าวะแบบอุ๊ยโอ้โหของดีนี่หว่ามีอะไรอีกมั้ยเนี่ยของดีมีอะไรอีกมั้ยนะอุ๊ย TNT ว่ะเฮ้ยแต่ TNT นี่เราใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างอ่ะก็อุ๊ยชาวบ้านกำลังเดือดร้อนเราต้องช่วยเขาตึ๊ด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 อุ๊ยอุ๊ยชิตอุ๊ยชิตขอกินเหรอนะโอ้ฉันจะสู้แกยังไงโอ้ยโอ้ยหน่อยโอ้ยแย่ละโอ้ยแย่ละโอ้ยแย่ละขอหน่อยนะโอ้ยบ้าเอ้ยนี่ฉันต้องรอจนเช้าเลยอ่ะเนี่ยโอ้ยเบื่อตายเลยอ่ะเอ้ยไม่ได้เราเก็บอะไรที่มันเหมือนจะจำเป็นไว้ในนี้ดีกว่าแบบ
เราต้องขุดหินลงไปใต้บ้านแล้วมั้งเนี่ยเอ้ยไม่เราไม่อยากจะทำลายไม่อยากทำลายทรัพย์สินส่วนบุคคลของชาวบ้านเลยว่ะแต่เดี๋ยวซ่อมให้แล้วกันนะผมคิดว่าผมควรจะขุดลงไปใต้ดินแล้วก็หาหินใช่อันนี้มันบ้านของนักทำแผนที่ต้องขออภัยด้วยนะโอเยลโลคาเพทของนายเดี๋ยวฉันปูให้ใหม่นะโอเคไหมโอเคปูให้ใหม่แบบนี้ปุ๊บ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 โอเคปูให้ใหม่แล้วนะอย่ามาโกรธกันนะโอเคค่ะโถ่ไอ้ซอมบี้เอ้ยไม่ใช่ไอ้พวกสเกลตันพวกแกมันแบบว่าเราอาศัยอยู่แบบว่าประมาณ1คืนแล้วอันนี้เป็น1คืนในเกมใช่จดเราพยายามจำไปแล้วกันว่าเราเล่นกี่คืนเราได้นั่นได้นี่นะแบบได้เพชรคืนไหนดูซิว่าเราจะได้แต่คืนแรกไหมหรือกี่คืนแต่ผมไม่มั่นใจหรอกว่าตัวเองจะได้ภายในคืนแรกเพราะมันแบบมันหายากนะเพชรอะผมว่าแบบมันคงจะไม่มีแบบจีเปอร์เจอเพชรแล้วเย้เฮ้ยจีเปอร์เจอเพชรแล้วโยโฮว่ามันง่ายไปมันไม่ได้หรอกมาค่อยๆขุดลงไปเราจะขุดให้ถึง Y12 ตอนนี้เหมือนเราฟาร์มหินเฉยๆอะเพราะว่าเราไม่มีอะไรเลยเรามีแค่อุปกรณ์ไม้อย่างเดียวแล้วก็กระบองโง่ๆที่ได้จากไอ้พวกชนเผ่าอูกาก้าโอ้เหล็กนี่นะโอเคเหล็กเฮ้ยเหล็กเหรอโอ้ยเจ๋งเราเจอเหล็กเฮ้ยเราได้เหล็กตั้งแต่คืนแรกเลยเนี่ยถ้าแบบเราเอาหินไปค้าเป็นพิกแอ็กซ์ว้ายอดเยี่ยมกระเทียมเจียวโอ้โหดินอีกแล้วเหรอเออเอาขุดเฮ้ยได้ฟินว่ะเฮ้ยถ้าฟินบวกเหล็กก็ได้แบบเป็นฟินแอนด์สตีลเราก็แบบว่าจุดไฟได้เลยผมเดาว่าผมน่าจะไปเนเธอร์ได้ไม่เกิน1สัปดาห์ในเกมนะในเกมก็อาจจะภายในตอนนี้ก็ได้ถ้าแบบผมเก่าพอแหมพูดไปเรื่อยเออใช่กันมาเล่าต่อดีกว่าก็ผมก็คิดว่าการแบบว่าทำแบบตัดต่อหนังตัดต่ออะไรเงี้ยคือถ้าผมมีเวลามากกว่าเดิมหรือว่าได้เรียนในสาขาที่แบบว่าแบบเรียนในสาขาที่มันเรียนน้อยกว่านี้แต่ก็นะคือปากท้องต้องมาก่อนก็อยากจะทำให้พระบิดาพระมารดาได้ภูมิใจด้วยคือไม่เคยพูดอะไรเกี่ยวกับตัวเองบ่อยเท่ากับในแบบเล่นไมค้าเนี้ยเพราะส่วนใหญ่คนที่มาดูจะเป็นขาจรนะฮะแต่ว่าถ้าใครที่เป็นแบบว่าผู้ติดตามแบบอย่างเหนียวแน่นแล้วมาดูคลิปนี้ผมขอบคุณมากๆเลยนะครับที่อยู่กับเรามาประมาณสัก4ปีคือคุณอาจจะติดตามผมตั้งแต่โซนภูมิโคนิเคิลอาจจะติดตามตั้งแต่ Minecraft เผลอๆบางคนนะติดตามตั้งแต่ที่ผมแบบว่าเล่นเกม The Corrupt อ่ะเป็นเกี่ยวกับอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรเป็นการต่อต้านคอร์รัปชันแต่ถามว่าผมจำเนื้อเรื่องเกมได้ไหมก็จำไม่ค่อยได้แล้วอ่ะมันเป็นเกมคนไทยอ่ะผมรู้แค่นี้เป็นเกมคนไทยที่ผมเล่นในมือถือแล้วก็แคสแรกๆเลยแต่รู้สึกว่าผมก็นะคนมันไม่ค่อยดังอ่ะมันก็เงี้ยเล่นให้ตายไงคุณก็จำไม่ค่อยได้แต่ก็ขอบคุณแบบว่า70วิวแรกในวันนั้นนะฮะส่วนทุกวันนี้เหรอกี่วิวจะไปรู้ได้ไงอ่ะมึงไม่เท่าไหร่เองอ่ะเฮ้ยดาบเฮ้ยไม่เรามีกระบองอยู่ฉันมีกระบองนะจ๊ะนะจ๊ะแบ่งเป็น2หีบเล็กแล้วกันเอ้ยไม่ได้ไม่เอาเฮ้ยตะขาเป็นเฟอร์แนนซ์สิเออเฟอร์แนนซ์ใช่เป็นเฟอร์แนนซ์ถูขี้ฟันอีกแล้วโอ้ยน่ารังเกียจจริงๆเลยโอเคนี่ไงเราเอาไม้นี่มาแล้วก็เผาอะไรดีวะเหล็กใช่เหล็กเราได้เหล็กแต่คืนแรกเลยนะเนี่ยโหหน้าภูมิใจยิ่งนะเอ้ยใช่เหล็กป่าวะไม่ใช่เหล็กอ่ะโอ้แอนดี้ไซโถเอ้ยโคตรโง่เลยเราโอเคเหล็กจริงๆแหละผมแพนิคเองเฮ้ยเสียงอะไรวะอ๋อสงสัยซอมบี้มันถูขี้ฟันกันเฉยๆแหละไม่มีอะไรโอเคเราไปเผากันดีกว่าเอ้ยแต่ว่าเราเผาไอ้นี่ได้ไหมเขาเรียกว่าถ่านเราทำถ่านดีกว่ามา
แซปลิงนะครับแล้วก็โอ๊กล็อกนี่ไงเราจะเผาถ่านกันสักอันนึงจะได้แบบว่าเราได้มีถ่านใช้นี่ไงได้ถ่านมาแล้วหนึ่งอันมาเราคราฟทอร์ชกันดีกว่านี่ไงทอร์ชโอ้โหแสงสว่างมาแล้วนี่ไงไฟเดดิวไลไอคือเซย์โยไฟเดดิวไลไฟเดดิวไลพอแล้วเธอเนี่ยดูซิละวันจนหลอนนะมามันช่างมืดเหลือเกินบนความมืดอะไรกันมีอะไรยาวิโดโซโคเดความมืดเราจะขุดไปเรื่อยๆโอ้เหมือนเห็นลาวะว้าวว้าวยัดแค่โอ้ยนี่มันของดีว้าวเฮ้ยผมสาบานได้เลยว่าผมไม่รู้นะถึงแม้ผมจะดูแมปได้แต่ผมไม่รู้นะว่ามันเป็นไอเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะไมชาร์ปเป็นแบบเป็นอับแบนดอนไมชาร์ปอ่ะเป็นเหมืองล้างอ่ะเฮ้ยยัดแค่มาได้ไงโอ้โหผมว่าเราต้องย้ายสมบัติพระสถานมาอยู่ข้างล่างตรงนี้นะฮะแล้วเราก็แบบว่าอาศัยอยู่ไปเลยเป็นแบบสร้างบ้านใต้ดินในหมู่บ้านวิลเลเจอร์ไปเลยแต่ก่อนอื่นนะครับวันแรกอ่ะเราได้เหล็กแล้วเราทำสำเร็จแล้วไม่สิคืนแรกแต่สิ่งที่ผมจะต้องทำในวันที่สองเนี่ยผมจะต้องไปสำรวจหมู่บ้านแล้วก็ไปเอาของในหมู่บ้านมาแล้วเราก็จะเร่งรุดหาทรัพยากรอย่างหนักหน่วงจนเราไปเนเธอร์ได้แต่ก่อนอื่นอ่ะเราต้องช่วยชาวบ้านด้วยเพราะว่าคนเราต้องทำอะไรตอบแทนสังคมอ่ะเนาะจะอยู่เฉยๆมันไม่ได้นะฮะเด็กๆ มารยาทงามเหลือเกินฮ่อฮ่อฮ่อแหมคุณวิลเลจเจอร์ทั้งหลายฮ่อ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 ห่อห่อนี่เป็นแบบเป็นม้าปะบ้านแกซี่เรามีกราเวลตั้ง5ถามว่าไปใช้ทำอะไรมีทอสตั้ง18อันเลยนะโอเคตรงนี้เป็นเดทเอ็นรู้แค่ว่าตรงนี้เป็นเดทเอ็นแล้วเราก็เอากราเวลอ่ะอุดเอาไว้ไม่ให้แบบว่าเราหลงนะโอ้เยสเสียงถูขี้ฟันโอเคเราจะไม่ไปตรงนี้แต่ที่รู้ตรงนี้เราต้องไปเสียงถูขี้ฟันเต็มเลยจ้ากลัวแล้วกลัวแล้วกลัวแล้วโอ้โหเกือบร่วงแล้วไงโอเคเอาเหล็กก่อนเอาเหล็กก่อนแล้วค่อยเอาถ่านนะโอ้โหล่วงไปข้างล่างเหรอไม่เอานะขอเหล็กหน่อยสิเราเพิ่งได้ดาบเหล็กหรือว่าอุปกรณ์เหล็กเองนะตอนเนี้ยส่วนถ่านโอเคขุดไปมาขุดจ้าขุดเสียงถูขี้ฟันเต็มเลยอ่ะโอ้โหพวกนี้โอเคโอ้ยหน้าอับอายจริงเลยเราโอเคเราจะขึ้นไปข้างบนยังไงโอเคเราอุดด้วยวิธีนี้ไงเราอุดด้วยวิธีนี้แหละนี่ไงอุดเรียบร้อยมาเรากลับไปที่เดิมอันนะทางเดิมโอเคทางเดิมจริงเลยโอเคเราจะปักสิ่งที่คิดว่ามันน่าจะดูออกว่าเรามาจากทางไหนคือตรงนี้แล้วก็ปักแบบนี้โอเคเอาข้างบนออกที่รู้ว่าฐานเราเก็บไปเยอะๆเลยแล้วกันมันจำเป็นต้องใช้อ่ะนะมันจำเป็นสุดๆเลยอ่ะในการแบบว่าพัฒนาทรัพยากรของเราในการพัฒนามนุษยชาติตลกแล้วแหมโอ้โหไหนๆรางรถไฟก็เยอะขนาดนี้เราเก็บไปใช้ดีกว่าเราไปทำแบบว่ารถไฟกัน
สู้เหนือฝันนั้นยังมีฝันที่ยิ่งใหญ่ไม่ต้องรอแรงบันดาลใจจงไปเหมือนรถไฟที่บุ้งชนไปกับฝันลุยเข้าไปโคตรแก่เลยยกนี้มันต้องแบบว่าเพลงไอ้นี่แล้วยกอะไรรีไวซ์ซึ่งแน่นอนว่าร้องยากชิบหายเลยครับท่านผู้ชมร้องยากแบบขึ้นไม่ได้ท่อนฮุกจำไม่ได้มันไม่เหมือนแบบเซเบอร์ที่แบบจบไปแล้วอะเซเบอร์อินยูแฮนด์อิตจะเป็นทูไลอิตดาวเวิร์ดทูเซฟดิสเวิลด์หุ้ยหินอะไรอะเพราะไม่ใช่คอเบอร์สโตนหรอกคอเบอร์สโตนถ้าสมมติเจอคอเบอร์สโตนนะฮะแสดงว่าไอ้ตรงนั้นอ่ะมันเป็นห้องสปอนแล้วเราก็สามารถทำที่ปั๊มเวลได้แต่ถ้าผมจะปั๊มเวลอ่ะผมจะทำปั๊มเวลไอ้ผีที่มันถือตีศูนย์ดีกว่าพวกซอมบี้น้ำอ่ะจะได้ปั๊มได้แบบที่กาวกุระทำเป็นฟาร์มซอมบี้น้ำเราจะได้มีตรีศูนย์เจ๋งๆไว้ใช้ไงพูดไปเรื่อยนะใครๆก็ชอบตีศูนย์ใครไม่ชอบบ้างอ่ะเอาจริงนะเหล็กอ่ะหามาได้น้อยเมื่อเทียบกับถ่านเยอะเลยอ่ะคือถ้าสมมติพิกแอคนี้แตกปั๊บอ่ะผมจะเดินหน้าทำการแบบว่าสำรวจหมู่บ้านต่อแล้วเราก็จะโกยของมาให้หมดเลยถามว่าเรามีสิทธิ์อะไรไปเอาของเขาคือในเมื่อมันไม่มีเจ้าของเงี้ยเราก็เอาได้ใช่ครับเด็กๆมันไม่ได้ปักชื่อบอกว่าเป็นวิลเลจเจอร์ไงแต่มันเป็นไอเทมแบบว่าดรอปเอาไว้ให้แบบให้เราใช้เว้ยคือพวกชาวบ้านน่ะเขาใช้ไม่ได้จริงๆนะถ้าสมมติชาวบ้านมีแขนมีขาแล้วใช้ได้อ่ะผมจะไม่เอาเลยเว้ยแต่นี่คือเขาไม่ใช้เพราะฉะนั้นเราใช้ได้นะครับเด็กๆตะกะนี่มันตะกะสีถนนชัยชิบหายเลยแบบยังไงดีอ่ะNo can devi no kiki to say the kara the real gala day No can devi no ไงไอ้หนุ่มเดี๋ยวขอแบบว่าขอย้ายอยู่ข้างล่างก่อนนะอะไรอ่ะหนีไปเลยเหรอเป็นไรก็แค่ย้ายมาอยู่บ้านข้างๆกันเองมีมารยาทเราต้องมีมารยาทกับเขานะโอเคมีอะไรที่ควรเก็บแล้วก็ควรเอาไปทิ้งบ้างไหมเอ่ยกระบอกมันเยอะเกินไปอ่ะกระบอกมันเยอะเกินไปจริงๆอ่ะผมว่านี่อย่าเสือลงมาข้างล่างนะคนทำแผนที่เดี๋ยวจะกลายเป็นศพไม่รู้ตัวนะรู้เปล่าโอเคเดี๋ยวเราซ่อมให้เขาหน่อยโอเคมาโอเคต้องการกระดาษใช่ไหมเดี๋ยวเราแลกเอเมอรัลด์กันโอเคไหมเดี๋ยวฉันขอไปสำรวจก่อน No can ever know แม่เอาจริงก็ร้องไม่เคยได้กว่าจะจำท่อนฮุกรีไวได้โหให้ตายดิเอาไงวันนี้อันนี้คืออะไรอ่ะ Forest and No White อ๋อทำอาชีพทั่วไปใช่ไหมไม้ในก็สวยดีนะเราเอาเสบียงของหมู่บ้านเนี่ยไอ้ที่มันเป็นเฮบ็อกอะเป็นบล็อกหญ้าเนี่ยมาแบบว่ามาทำเป็นกับข้าวโอ้เฟรนซิงเหรอโอเคไงฉันจะปกป้องพวกนายเองนะมาเรามาช่วยกันปกป้องหมู่บ้านนี้กันเถอะนะโกเลมไม่มองกูเลยมารยาทแย่จังเลยนะโกเลมคุ้งเสียงใครถูขี้ฟันอีกแล้ววะนะถูขี้ฟันบ่อยนี่คือแบบว่ามีปัญหาทั้งช่องปากใช่ไหมครับเพราะไม่งั้นคงจะถูไม่บ่อยแต่จะบอกว่าแบบมีปัญหาทางช่องปากก็กระไรอยู่นะเพราะว่าถูไหนก็ดีแบบนะเฮ้ยมองหน้าโอ้ยมันถูแล้วแบบมันจะทำให้ฟันสะอาดนะจะได้ไม่ต้องไปหาหมอฟันบ่อยๆเราแยกประเภทดีกว่าอุปกรณ์อยู่อีกช่องนึงของใช้คราฟอยู่อีกช่องนึงอะไรเงี้ยนี่ไงอุปกรณ์ธนูทำไมได้แต่ power วะเฮ้ยได้แต่ power ไม่มีอย่างอื่นเลยอ่ะแบบขออินฟินิตี้สักอันได้ไหมจะได้แบบยิงแบบปิ้ว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 พวกชาวบ้านอันนี้คือแบบว่าไอ้พวกชาวบ้านมันเลี้ยงเอาไว้ยิงเราใช่ไหมเอ้ย
จ้าแกะน้อยฉันจะกลับมาตัดขนแกนะฉันอยากได้เตียงดีๆสักอันนะโอ้โหอยู่ข้างล่างนี่เองน้อยเดี๋ยวกลับมาคิดบัญชีเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาเอาละเราจะไปหมู่บ้านที่สองดีลีทได้ไหมอ่ะอันนี้ดีลีทได้ไหมดีลีทได้ไหมอ่ะตุ่นเนี้ยดีลีทแมปบ้านแกสิอันนี้รีมูฟโอ้รีมูฟนี้เองโอเคหมู่บ้านอยู่ตรงนี้แล้วมันรู้สึกว่ามันน้อยไปเราจะเดินทางไปสำรวจอันนี้อ่ะa date remove โอเคเราจะเข้าป่าไปสำรวจไอ้ตรงนี้ไหมคืออะไรสักอย่างอ่ะโอเคเราเซตไว้เราเซตไว้เป็นจุดนี้แล้วเราไปตรงโน้นโอเคเราจะไปดูกันเลยว่ามันคืออะไรตรงนั้นโหมีเห็ดด้วยดีเราสร้างเรือแล้วเราว่ายไปไหมเอ้ยเราสร้างเรือดีไหมรู้สึกว่ามันแบบมันน่าจะไกลอ่ะผมว่าถ้าเราสร้างเรือแล้วบอกว่าพายไปเลยมันน่าจะดีกว่าโอ้ดาร์กโอ๊กดาร์กวูดซะด้วยโอ้โหดาร์กดาร์กแต่จริงแล้วความมืดนะเอาจริงว่ามันความมืดไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายอะอะไรมันกำหนดว่าความมืดเป็นสิ่งชั่วร้ายวะผมอยากรู้จริงๆเลยความมืดมันเป็นสิ่งที่มีอยู่ตั้งนานแล้วใครๆก็รู้นะสร้างเรือได้ไหมโอ้โหโคตรยากเลยอันนี้อะไรอะเรือดาร์กโอรูทบอลชีสเชสเหรออ่าทำเชสก่อนก็ได้อ่ะโอเคเอาอีกอันหนึ่งโหมืดแล้วเนี่ยแย่แล้วถ้าเราไม่รีบแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีปัญหาแน่ๆมาเราสร้างเรือกันเออสร้างเรือก่อนใช่สร้างเรือเฮ้ยโถเด้งออกทำไมแล้วเอาเรืองี้แล้วก็เชสได้นี่ไงได้เก็บของได้เออลุยกันเลยไปเลยเราคือโจรสลัดอะอ้าวไม่ใช่เหรออ้าวมันไม่ใช่ตามแมปเนี่ยโอเคไม่เป็นไรเออรีมูฟก็ได้วะเออเราเปิดแมปเองดีกว่าผมว่าเราเชื่อไม่ได้เว้ยอุ้ยเฮ้ยแต่อย่างน้อยนะเราก็ยังรู้ว่ามันมีอะไรสวยงามอยู่แถวเนี้ยอย่างน้อยแบบน้อยสุดๆเลยอ่ะยังมีปราสาทให้เราแบบว่าเออเราขออาศัยเขาได้ไหมใช่ไหมเราอยากขออาศัยเขาอุ้ยคีเปอร์อ่ะอุ้ยซอมบี้โอ้โหหันเรือกลับเลยไอ้หนูโอ้โหอยากเข้าอ่ะแต่มันมืดแล้วอ่ะเรากลับไปนอนดีกว่าแต่แบบเราจะนอนได้ยังไงในเมื่อเราไม่มีเตียงอ่ะเราไม่มีเตียงอะไรเลยอ่ะโอ้ยขึ้นเรือโอเคงั้นปรับแผนคือว่าอย่างนี้เราวนกลับไปวนออกไปไหมหรือวนเข้ามาตรงร่องนี้ไม่ได้เราต้องขึ้นนี้แล้วก็เข้าหมู่บ้านเราขึ้นตรงนี้แล้วเข้าหมู่บ้านเลยเราไม่ควรจะทะเลทลายเลยรีบไปดีกว่าเดี๋ยวก่อนจะซวยกว่านี้เฮ้ยทำไมเก็บไม่ได้ทำไมเก็บไม่ได้อ่ะเออเก็บได้สักทีเว้ยโอเคเราได้ทีโอเคก็จะได้บัตรโทษอุ้ยพัมกินเอาไปปลูกดีวะรีบเก็บด่วนๆเลยรีบเก็บพัมกินนี่มันของดีนะโอ้โหมานผจญมาว่ะอ้อน้อยพัมกินฉันน้อยไอพวกครีปปี้บังอาจมากที่มาทำลายสวนพัมกินในอนาคตของฉันนี่ไงโอ้โหไปหมดเลยเหลือไม่กี่ลูกเองไม่เป็นไร
เราจะเอาไอ้พวกนี้ไปสร้างกองทัพมนุษย์เหล็กมาปกป้องชาวบ้านดีไหมโอ้ชิตโอ้ยอันตรายจริงเลยอะไม่เป็นไรลองรีบเข้าหมู่บ้านโอ้โหทางตะการดานไปไหนวะเนี่ยโอ้ยทางกันดานชะมัดอื้อหือคลิปปี้เรามาศึกตัดสินตรงนี้เออขอมาสิไม่กลัวหรอกนะเออดีระเบิดในน้ำนี่ดาเมจไม่ค่อยเยอะดีเหมือนกันเออช่างเหอะรอสัก3หลอดค่อยกินเฮ้ยไอออนโกเลมทำหน้าที่ดีมากถ้าวันไหนพวกพิเรเจอร์มานี่เราต้องปกป้องชาวบ้านเพราะถ้าชาวบ้านตายมากกว่านี้เดี๋ยวเป็นปัญหาโอ้ยเกือบแตกไอ้บ้าไอ้พวกเองกลับเข้าบ้านกันได้แล้วไปกลับเข้าบ้านกันได้แล้วซอมบี้ยังมากินหัวพวกเองยังยืนนิ่งอยู่อีกโอ้ยพวกบ้าไอ้บ้านใครวะอ๋อลืมไปไม่ใช่บ้านเราบ้านเราอยู่ไหนวะเนี่ยอันนี้บ้านใครเอ่ยบ้านไอ้เฟนซิงแมนเฟนซิงแมนนี่เองแต่ยังมีไม่พอกับความต้องการของไอ้เจ้าพวกเนี้ยโอ้ยครีปเปอร์ไม่นะขอเข้าไปหน่อยนะจะเปิดประตูทำไมเดี๋ยวก็ตายหมดหรอกไอ้เจ้าบ้านี่เปิดประตูทำไมเปิดทำไมเราเออผักออกไปออกไปสิออกไปสิไอ้บ้านี่ไม่อยู่ด้วยแล้วเฮ้ยดักดานจริงโอเคมาเราสำรวจอยู่ข้างล่างดีกว่าเนาะตอนนี้น่าจะได้เหล็กมาแล้วได้เหล็กแล้วจ้ามาเราคราฟเป็นอะไรกันดีพิกแอคดับเบิลพิกแอคนั่นเองดับเบิลพิกแอคมาแล้วไงต่อทอชเหรอโอเคไปเฮ้ยเราต้องไปขุดเพิ่มเราจะไม่ยอมแค่นี้หรอกเราอย่างน้อยเราก็เจอปราสาทอะปราสาทต้องนู่นเลยอะตอนเช้าค่อยไปเอ้ยโอเคมาโอเคเสียงกระดูกนี่ว่าโอเคปักไปเรื่อยๆปักไปเรื่อยๆโอเคมาขุดฐานดีกว่าเอาจริงตอนนี้ผมไม่รู้ผมจะชวนอะไรคุยแล้วอ่ะเพราะว่าตอนนี้แบบก็แค่แบบหาทรัพยากรเฉยๆอ่ะมันยังไม่มีอะไรหวือหวาเท่าไหร่นะครับไม่ทราบว่าใครเข้ามาครับท่านสมาชิกชมรมใช่เลยตอนนี้ผมกำลังแบบว่าอัดวิดีโอ Minecraft อยู่อ่ะครับท่านไหนๆก็ไหนๆแล้วชวนคุยหน่อยก็แล้วกันเพราะว่าคุยคนเดียวมาครึ่งชั่วโมงเริ่มคอแห้งแล้วใช่แบบวันๆไม่ทำอะไรไม่เป็นแบบหาเหล็กหาแร่ขุดเหมืองนะเพราะกูเพิ่งเล่นได้ประมาณสัก3วันได้ในเกมนะแต่ว่าในชีวิตจริงก็3วันเหมือนกันอ่ะ1 2 3แน่เสียงถูขี้ฟันคนบ้าอะไรกินแล้วมันเอิกเลยอ่ะมันอิ่มเลยอ่ะแก๊สในกระเพาะเยอะใช่มั้ยเว้นคนแบบนั้นใช่เลยคุยอะไรกันดีวะนึกไม่ออกเลยจะคุยอะไรกับมึงดีมึงรีไวอ่ะกูว่าเนื้อหาเนื้อเรื่องอ่ะหลายคนบอกว่าไม่เหมาะกับเด็กกูไม่เชื่อไม่เชื่อไอ้บ้าล่ะมันจะไม่เหมาะกับเด็กได้ยังไงเขาคงไม่ได้พูดถึงในแง่การต่อสู้เห็นได้บอกได้ข่าวว่าแบบรู้สึกว่าอีคีมันรู้สึกว่าไงวะมันเป็นตัวละครที่ไม่ใช่ใสใช่ไหมมันเขาเรียกว่าอะไรตัวละครที่แบบ
เหมือนแบบเป็นพระเอกที่แบบยังไงวะพูดไงดีวะเป็นตัวละครที่แลดูหยาบๆมั้งรู้สึกแบบมันไอ้เนี่ยมันไม่ใช่ต้นแบบของเด็กดีอะอ๋อใช่ไม่ใช่ต้นแบบไม่ใช่ต้นแบบของเด็กดีใช่ใช่จริงกูก็คิดเหมือนกันแต่ว่ามันก็มองมุมหนึ่งนะว่าไรเดอร์อ่ะจุดกำเนิดของมันมาจากความชั่วร้ายใช่ไหมกูคิดว่าการที่แบบสร้างคาแรคเตอร์ที่แบบไม่ใช่คนดีจ๋าแต่ว่าต้องทำหน้าที่เหมือนคนดีอ่ะมันก็ดูโอเคนะคือกูว่าเหตุผลอะไรเงี้ยมันรองรับมากกว่าเซเบอร์เยอะเลยนะกูไม่ได้เหยียดนะถ้าใครมาดูคลิปนี้แล้วหาว่าแบบเฮียดีแม่งแขวะเซเบอร์ไม่ใครมันจะจับดาบแล้วมันแบบเก่งเลยอ่ะรู้อยู่ว่าไอ้โทมัสมันมีพลังระดับพระเจ้าแต่บางทีก็แบบว่าคาแรคเตอร์แบบโลกสวยเก่งดีเป็นใครก็ไม่รู้แบบจู่ๆมาปกป้องโลกแบบนี้ไม่ใช่เว้ยค่อนข้างที่จะแบบจะแสดงความกระชับโดยการที่แบบไม่ค่อยแสดงฉากฝึกไงส่วนใหญ่ก็แบบอยู่ร้านเขียนหนังสืออะไรก็ว่าไปใช่มันก็เลยทำให้แบบแลดูไม่เมคเซนส์เฉยๆถ้ามันมีแอร์ไทม์เยอะกว่านี้กูว่าเซเบอร์อ่ะดีแต่แบบมันแค่กี่ตอนเองคือ17ตอนกูหวังไว้เลยนะว่ารีไวท์อ่ะอยากได้สัก49ตอนเหมือนจีโออ่ะก็รอดูไปแต่กูคิดว่าไอ้คาแรคเตอร์อย่างไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะอิกิอ่ะกับโซโกะอ่ะมันคล้ายกันอย่างนึงนะเว้ยเป้าหมายมันไม่นี่ละหรือว่ามันโอ้ยเหี้ยโทษทีเพื่อนคือเมื่อกี้กูเจอคีเปอร์เว้ยคีเปอร์ระเบิดอัดตูดกูเฮ้ยเฮ้ยคีเปอร์โอเคปกติโอเคของมนุษยชาติโอเคต่อคือตัวละครสองตัวนี้มันไม่ใช่ผ้าขาวแต่เริ่มไงมึงเข้าใจไหมอิกิมันอาจจะมีความเก็บกดมีความกดดันเงี้ยส่วนโซโกะก็คือเป็นคนที่แบบว่ามีอะไรแบบเหมือนตอนแรกอ่ะเหมือนจะดูหย่อแย่แต่เหตุผลที่มันเป็นแบบนั้นอ่ะแม่งหนักแน่นมากๆเลยแล้วแม่งก็โดนเป่าหูมาแต่เด็กใช่ไหมต้องเป็นราชานะมึงต้องปกป้องโลกปกป้องโลกเท่านั้นต้องเป็นราชาเท่านั้นอะไรเงี้ยมึงถึงจะปกป้องโลกได้แล้วพ่อแม่ตายอะไรอย่างงี้อีกแต่ว่าไอ้อิกิอ่ะคือมันมีครอบครัวไงแต่แบบแต่เอาจริงหลายคนก็ตีความการกระทำมันนะเว้ยเพื่อนแบบ ด้วยความที่ว่ามันแบบยังไงดีอ่ะคนที่บ้านมันมองว่ามันแปลกๆมันก็ใช่แต่ว่ามันแปลกหลายตอนเลยนะตอนที่แม่งคุยกับไว้คนเดียวหรือไม่ก็จะต่อยไอ้ไว้หรือแบบว่าแบบตอนที่ปีศาจจะกินแม่มันใช่ไหมอันนี้มึงรู้อยู่ใช่ไหมมันผักแม่มันเลยเว้ยจริงๆเงาแม่มันต้องตื่นมาด่ามันอะไรบ้างนะแต่ว่าเหมือนไม่เลยเว้ยเหมือนแล้วรู้สึกว่าแบบเจอมาเยอะหรือแบบก็คงจะเห็นไว้มันตั้งแต่เด็กๆเลยอะทำให้รู้สึกแบบครอบครัวรู้แล้วเข้าใจอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเหรอมันยังไม่แน่นอนอะแต่ถ้าสมมติว่ามันมีคนตีความว่าจริงๆแล้วอะไออีกี้อะมันมีปัญหาเว้ยมันเป็นเด็กมีปัญหาเว้ยมึงแล้วมันเริ่มจะเปลี่ยนนิสัยมาไม่กี่ปีมานี้เองคือแบบเลิกเป็นนักกีฬาอย่างเงี้ยมาเป็นเอ้ยเลิกเป็นนักบอลดิแล้วแบบมาทำธุรกิจที่บ้านใช่ไหมการที่แบบว่าจู่ๆมึงผักแม่มึงหรือไม่ก็แบบตวาดใส่พ่อตัวเองอย่างเงี้ยสงสัยมันคงมองว่าเป็นเรื่องปกติที่ไม่ปกติเท่าไหร่เพราะว่าจริงๆแล้วมันตวาดไอ้ไว้ใช่ไหมแต่พ่อมันมาเห็นพอดี แต่กูมองว่ามันเป็นแนวครอบครัวที่แบบทำมาดีนะเว้นมึงว่าไหมมันพยายามจะแบบสื่อถึงปัญหาในครอบครัวนะก็เลยนี่พอแบบมันก็เลยทำให้แบบยังไงดีวะมันก็เลยทำให้แบบมันรู้สึกแบบเอ้ยไม่เหมาะกับเด็กว่ะอะไรอย่างงี้มั้งแต่ความจริงคือมันเหมาะนะเว้ยเด็กมันจะได้รู้ว่าควรทำอะไรไงมันแค่ตอนแรกอ่ะเรายังพูดอะไรมากขนาดนั้นไม่ได้ต้องรอดูต่อไปเรื่อยๆยังไงครับเขาก็ปมปัญหามาเขาก็ต้องแก้ปัญหาได้อยู่แล้วแหละใช่ไหมล่ะจริงโอ้ยเฮียสเกลตันหัวควายนี่กะจะไม่ให้แบบนี้เลยมันก็ไม่ไหวหรอกอือฮึ
กูว่ามันเริ่มจะเข้าประเด็นก็ประมาณตอน12 13 14อะไรเงี้ยใช่ไหมประมาณว่ารู้ว่าไออิคิเป็นอะไรกันแน่มันก็เหมือนแบบอ่ะไกมุอะไรเงี้ยตอนที่14ในตำนานไงมิซุซาเนะไปเปิดคลิปใช่มั้ยโคตะไหนฆ่ายูยะงั้นเหรอคุณฆ่ายูยะทำไมอะไรเงี้ยใช่ไหมมึงจำได้ไหมที่มิตตี้จู่ๆไปเปิดคลิปดูไอ้โคตะฆ่ายูยะอะไรเงี้ยแล้วยูยะกลายเป็นอินเวสอะจำพอจำได้ไหมไอ้เพื่อนมันคนแรกอะเพื่อนใช่ไหมเพื่อนไอ้โคตะไอ้มันกลายเป็นอินเวสแล้วโคตะก็ฆ่าไปอะเออนั่นแหละเพราะไอ้มิซุซาเนะอะมันเห็นว่าแบบเฮ้ยไอ้เหี้ยโคตะแม่งไม่ไหววะเรื่องนี้มันใหญ่เกินไปกูต้องจัดการด้วยตัวเองอะไรเงี้ยมึงก็พอรู้นิสัยมิซุซาเนะอยู่แล้วใช่ไหมแล้วพอแบบทำอะไรคนเดียวไม่ปรึกษาใครแม่งก็เป็นปัญหาอีกไปไปมาแม่งก็เริ่มแบบเขาเรียกว่าอะไรนะห่วงใช่ไหมห่วงไม่เอ๊ถ้าจำไม่ผิดโดนด่าว่าอะไรนะตีหิดอยู่ใช่ไหมช่วงนั้นแต่มันตีหิดไม่เท่าจีฮีโร่อมาซอนหรอกรอดูใช่รอดูเสียเวลาในการเดินทางที่หายเลยแม่งพิกแอคก็หายซอมบี้ก็ไล่ฆ่ากูเหี้ยเจ็บใจทมัดคีเปอร์ระเบิดอัดตูดจบเลยเว้นกูนี่วิงเลยระเบิดมาเออมึงเล่นไมค์คราฟครั้งล่าสุดตอนไหนวะคอมลองจุนไปอ๋อจริงๆกูก็อยากชวนมึงเล่นนะแต่ก็นะเล่นคนเดียวหาทรัพยากรคนเดียวมันเหงาๆว่ะแล้วแถมแบบเวลาตายเงี้ยมันไม่มีคนแบบเฝ้าของให้กูต้องมาหาของเองอีกแต่โชคดีที่กูลงม็อดเอนี่เว้ยเขาเรียกว่าอะไรเวพอยต์อ่ะเวลาตายแล้วแบบมันจะมีแสงพุ่งขึ้นมาแบบวิวแบบรู้เลยอยู่ไหนเออเอาละทีนี้จำไว้นะครับคาเมเลเดอร์เป็นภาพยนตร์ครอบครัวสำหรับเด็กนะครับขอบคุณครับเอาจริงคือกูอยากให้เจมาเว้ยแล้วมาคุยกันแต่ว่าแบบไอ้ไม้แล้วก็แบบไอ้ใครนะคนอื่นอ่ะไม่รู้เป็นอะไรหายไปหมดเลยเว้ยโอ้โหซอมบี้หน่อยนะมึงตายละโอ้โหจะฆ่ามึงยังไงวะเนี่ยควีนนี่ไงวิธีฆ่ามันฆ่าใครฆ่าซอมบี้ยังไม่มาดูที่มาที่ไปตอนแรกเลยหมายถึงอะไรวะของเซเบอร์เอ้ยไม่ใช่เซเบอร์ไอของไว้ไว้น่าจะเป็นตัวละครตัวเดียวที่ผัวออกมาแล้วไม่ใช่ไอเนี้ยไอกระดาษพับอะไม่ใช่โอริกามิฮะใช่ออกมาก็แบบเป็นไว้เลยอะกูคิดเล่นๆว่าไว้อะคืออิมเว้ยอิมเนี่ยยังไงเอ้ยกิฟท่านกิฟเป็นลาสบอสอะลาสบอสแม่งมีชื่อโผล่มาตอนแรกโอ้โหโหดสัตว์น่าจะใช่เหรอท่านกิฟเราต้องทำให้เดดแมนนะปกครองโลกบลาบลาบลาอะไรสักอย่างกูจำไม่ค่อยได้แต่ก็น่าสนใจนะครับคุณเว้นต่อเลย
่าสนใจมากโอโมชิโรยจำไว้นะครับ Mask Rider Revise ไม่ใช่การ์ตูนสำหรับเด็กแค่นั้นแหละไอ้กระบองบงกะโหลกนี่น้อยเนี่ยมึงไอ้พวกเดดแมนเดดแมนจริงๆแล้วถ้าแปลตรงตัวมึงรู้ไหมแปลว่าอะไรเพื่อนคนตายใช่เพราะฉะนั้นซอมบี้ก็เราเป็นเดดแมนได้เว้ยกูจะไปฆ่าเดดแมนอย่างนี้เฮ้ยแม่งเสียของฟรีเลยแม่งเลยพรุ่งนี้กูมีเรียนเช้าแต่ถามว่าทำไมถึงกูยังมาเล่นเกมอยู่ใช่ครับมันเก็บกดไว้เป็นการที่แบบว่าเราว่าเรียนเยอะไปมันก็แบบต้องพักผ่อนสมองอุ้ยเฮียตายซะอีกงูโอ้โหไอ้เฮียไม้ชาร์ปเอาจริงนะเวลากูมาเหมืองรางเงี้ยกูชอบเก็บรถไฟกลับไปนะเว้ยเพื่อนเว้นกูจะไปสร้างรถไฟฟ้า ไปสร้างเขาเรียกว่าอะไรการสร้างคมนาคมที่ดีที่มันก็ควรจะทำแต่เนิ่นๆเว้ยในโครงการอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบว่าจู่ๆมึงก็แบบเสกโครงการขึ้นมาเองอะไรเงี้ยเสกโครงการแล้วแบบว่าแม่งเน้นแต่แบบผลประโยชน์ตัวเองเงี้ยใช่ไหมเว้นไม่โอเลยวะกูว่าถามจริงในกูแซะพ่อได้อยู่ใช่ไหมแซะใครฮะแซะไอ้พวกที่แบบว่าเอางบทำคมนาคมไปทำอะไรก็ไม่รู้นั่นแหละที่ไหนมีที่ไหนงบคมนาคมนอกจากงบซ่อมแซมไอ้เหี้ยมีงบสร้างใหม่เถอะอ๋อก็ถ้านับไอ้พวกแบบว่าอะไรนะที่มันสั่งซื้อรถไฟจากญี่ปุ่นนะนับไหมล่ะซื้อรถไฟเก่าจากญี่ปุ่นแล้วก็มาบอกว่านี่รถไฟคันใหม่ไม่ซื้อรับบริจาครับบริจาคเหรอเอ้ยมันทุเรศขนาดนั้นเลยอ่ะซื้อเห็นเขาบอกว่าให้เปล่าไอ้เหี้ยเฮ้ยโอ้โหอัลติเมทดักดานสัตว์ไอ้เหี้ยพวกเดดแมนโหควยสัตว์สัตว์เดดแมนกูแตกอีกแล้วเฮ้ยโหแม่งในเมืองแม่งอันตรายสัสๆเลยอะพยายามพากันดียังเลยเนาะอะไรวะเสียงบางคนก็ตลกเกินเสียงอะไรวะมึงฮะไอ้ดีไว้ไงเอามาพากันฉากแล้วพวกเนี้ยบางคนไม่เข้าคาแรคเตอร์อย่างเงี้ยอ๋อไม่ดีต้องบอกว่าสำเนียงมันไม่ใช่อ่ะสำเนียงการพูดมันควรจะแบบปรับบทใหม่ปรับบทพูดใหม่ไหมน่าจะมั้งเอาจริงนะคือไอ้กูอยากให้มึงดูนิยายกูมากเลยเว้ยแต่ว่ากูดันแบบว่าแต่งจบไปแล้วอะเรื่องนึงแต่แบบก็นะมึงคงไม่ว่างแถมนิยายกูแม่งตั้ง25ตอนในสัตว์เพราะว่ากูรู้เลยว่าแบบแต่เอาจริงนะเวลาเราทำบทพูดกับบทนิยายอ่ะมันก็ต้องต่างกันอยู่แล้วใช่ไหมเพื่อนบทพูดกับบทนิยายมันต่างกันอยู่ชัดเจนอยู่แล้วอ่ะเพราะว่านิยายมันจะเวิ้นเวิ้งไงก็ได้ใช่ไหมแต่บทพูดแบบเขาเรียกว่าอะไรเวลาเอามาพากย์หรือเวลาทำหนังอ่ะมันต้องพูดแล้วมันต้องเข้าใจเว้ยมันต้องสละสลวยอยู่ในตัวมันอยู่แล้วอ่ะแล้วก็ไม่ต้องยาวเกินด้วยเอาจริงไอ้สวรรณภูมิโคนิเคิลน่ะที่กูแบบว่าให้มึงแบบว่าเกาบทให้เพราะรู้ไงว่าบางบทกูอ่ะอิงจากนิยายซะเยอะไงมึงหรือแบบอย่างอื่นโอ้ยเฮียไอ้ซอมบี้หัวขวดเอ้ยมึงไม่ได้สำรวจอะไรเพิ่มเติมเลยอ่ะตายหาอย่างเดียวมึงเริ่มไม่สวยงามไม่โสภาแล้วโฉมเอ๋ยโฉมงามอารามแท้อะไรตำลึง
แรงตาถึงใครวะเออเว้นถามหน่อยมึงอ่าน Attack on Titan ตอนสุดท้ายยังวะกูไม่อ่านอ๋อไม่อ่านเหรอกูไม่อ่านไททันแล้วถ้าดูอนิเมะล่ะอนิเมะกูก็ไม่ดูเหมือนกันทำไมไม่ชอบอ่ะหรือว่าไงไม่ว้าวอ่ะมันทำไมไม่ว้าววะคือยังไงคือกูไม่ชอบไงไม่ใช่แนวไม่ใช่แนวอ่ะอ๋อเออถ้าพูดว่าไม่ใช่แนวกูอู้หูยกูก็เก็ตแล้วอู้ยเฮียคีเปอร์สัตว์เอาไงดีวะล่วงไปก็ตายเอ้ยอีกแล้วอีกแล้วกูต้องพยายามเฮ้ยสัตว์จะได้ไปไหมว่าหมู่บ้านไอ้เหี้ยเอ้ยเดี๋ยวเราต้องปรับเราต้องหาเตียงนอนดีๆแล้วแม่งแตกบ่อยเหลือเกินDragon Eater ไข่ห่านนี่ว่ะเอ้ยล้าเจอชาวจีนถล่มยับหลังพบทงทิเบตในเกมเพอเจออีกแล้วไอ้เหี้ยพวกแค่นี้ทิเบตแค่ธงชาติทิเบตมันก็นะคือมึงรู้จักนโยบายตีเทียวก็ทิเบตมันบอกว่าก็ทิเบตมันบอกว่ามันไม่ใช่จีนไอ้เหี้ยโกรธริ้วก็โดนปลูกฝังมาว่าแบบเออใกล้ๆทวีปแม่งก็แบบเป็นจีนหมดอะไรเงี้ยหลักการจีนเดียวอ่ะอะไรที่แบบว่าเป็นอาณาอะไรนะถึงแม้จะเป็นเขตปกครองพิเศษแต่ก็ต้องรับเป็นจีนนะในหัวพวกมันไต้หวันที่ไม่ใช่จีนยังบอกว่าเป็นจีนเลยไต้หวันเขาบอกไม่ใช่กูไม่ใช่พวกมึงไงสัตว์มึงต่างหากที่เป็นพวกกูใช่ต่างคนต่างเคลมว่าแบบเป็นของตัวเองอืมแต่ก็นะถ้าไต้หวันมี power กว่านี้ก็คงจะได้แหละแต่นี่แม่งไม่ได้แผ่นดินใหญ่แม่งก็นะไม่เนี่ยมันไม่ตอนแผ่นดินใหญ่โดนอะไรนะเขาเรียกอะไรนะโดนทำให้เป็นไอ้ประชาธิปไตยวะเอ้ยไม่ใช่ประชาธิปไตยเป็นไอเนี่ยคอมมิวนิสต์แต่ก็ไม่เห็นมีใครช่วยเลยเฮียใช่อเมริกายังไม่สนเลยเฮียเห็นว่าตลาดมันใหญ่มันก็เลยแบบเออปล่อยไปเฮียเพราะถ้าสมมติแม่งสั่งว่าแบบเออห้ามค้าขายเพราะแบบตอนนั้นมีกำลังเท้าอำนาจอะถ้ามันจะสู้กันจริงๆมันจะกลายเป็นเวอร์วอทีเรื่องเลยแบบเออช่างเถอะเมื่อก็อยากไม่อยากกระสุนเสียคือจะแบบไปทะเลาะทั้งที่แบบไม่ใช่เรื่องของตัวเองก็ยังไงอยู่อะมีกากเลยเออปล่อยไปเถอะ อะไรเงี้ยฟัก again นี่กูต้องเดินทางอีกกี่รอบเนี่ยในการแบบว่าเดินไปหมู่บ้านคิดแม่เอ้ยเราก็ทำบ้านใกล้ๆหมู่บ้านซะสิใช่แต่กูแบบว่าไม่ได้วางเตียงไว้แล้วทุกครั้งที่แบบว่ากูตายอ่ะกูก็แบบว่าต้องเกิดใหม่เรื่อยๆแล้วแบบมันก็ห่างหมู่บ้านไปเรื่อยๆเตียงมันหายากแกะก็หายากถามว่าจะขโมยของชาวบ้านมานอนไหมก็อยากไงแต่แบบบางทีมันก็นอนอยู่อ่ะเราไปแย่งมันตรงๆไม่ได้มึงใช่ครับมีมารยาทเออโอเคมาเราต้องข้ามเขาข้ามเขาอีกเยอะเลยเอ้ย
นี่ธนูไม่โดนหรอไอ้หนูมาขึ้นไปสเกลตันนั่งก็โวยนี่ไงนี่นี่ไงกวนตีนิดหน่อยเห็นเป็นไรไอ้จะตามมากันเหรอวันนี้คลิปปี้แหมตามมาไม่ลดละเลยเอนเดอร์แมนไม่ลดละด้วยโอ้โหข้ามลาวาอะไรอะไรข้ามไม่ได้วายกลัวน้ำวายกระจอกวายกระจอกนะโอ้ยโอ้ยเฮียโอ้ยโอ้ยโอ้ยลงน้ำไปจุ๋มโอ้ยกลัวน้ำโว้กลัวน้ำว้าวอ่อนหัดวะกลัวน้ำเป็นพิษสุนัขว่าเอนเดอร์แมนเฮ้ยใกล้ละเราต้องไปยึดเตียงชาวบ้านมาแล้วเนี่ยแม่งโคตรแย่เลยเฮ้ยอุดอุดน้อยอ้าวเอ็นเดอร์แมนตามมานี่เลยเหรอโอเคเฮ้ยเสียงอะไรวะอย่างน้อยก็โกเลมก็ช่วยชีวิตเราไว้อะนะกลาสบ็อกซ์แม่เอาไว้ปลูกหญ้าปึ๊บ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 โอเคบ้องขับนี่แอนตี้ฮอนนี่โบโก้ขับดิว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 เฮ้ยเยอะว่ะโอเคโอเคพลังชีวิตเราเหลือแค่นี้พอดีกว่าเสียงตัวบ้าเลยวะน่ะช่างมันเอาเหล็กก่อนแล้วเราค่อยไปดีกว่าโอ้ยโอเคเรียบร้อยไปขึ้นไปข้างบนอีกกว่าจุด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 มาเราว่าเราต้องหาเตียงแล้วหน่อยละท่านสมาชิกชมรมแบบว่าเราไม่มีที่ซุกหัวนอนมาตั้งหลายคืนแล้วถ้าเราแบบนอนใกล้ๆนี่น่าจะดีกว่านี้ปักไฟปึ๊บเฮ้ยเสียงแมวเสียงแมวเคอร์เรนนอนแมวอยู่แถวนี้แต่นั่นไม่ใช่สาระสำคัญบ้องขับมานี่เลยเราจะไปบุกไอ้หมู่บ้านเอ้ยไม่ใช่ไอ้บ้องไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะปึ๊บ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 แมวเฮ้ยนอนแมวกันไกลหนึ่งอันมาจากนั้นก็เก็บ
ไปลุยกันเลยเฮ้ยอาหารจะพอไหมวะไม่น่าพอแต่ว่าเราไปหาเอาข้างหน้าก็ได้เปิดประตูทิ้งไว้ครับแม่มือไงรู้ไหมมันเปลืองไฟขนมปังหายเลยอ่ะโอ้แย่แล้วหมู่บ้านนี้ไม่ทำการเกษตรกันเลยโอ้ยแย่เลยเนาะใช่ไหมโกเลมโอ้โหสภาพแย่มากเฮ้ยแกะเฮ้ยแกะนอนแกะขอคนหน่อยครับโอเคได้ละได้ไม่เกินความจำเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยหาทางทำการเกษตรในหมู่บ้านนี้แล้วกันนอกวิลเลจเจอร์มันหายไปไหนหมดวะเนี่ยเหลืออยู่ไม่กี่คนเองโถยน่าสงสารแล้วว่าเราควรจะมูฟออนจากหมู่บ้านนี้ดีไหมนะไม่ดีกว่าได้ขนมปังมาแล้วแล้วก็เตียงเอ้ยอยู่แถวนี้ก่อนดีกว่าครับเตียงปึ๊บมาขนมปังโอเคขุดต่อน่าจะเยอะน่าดูไปโอ้ซอมบี้น่าจะเยอะนะเนี่ยจุดแดงเต็มเลยโอ้ฟัคโอเคโอเคคงไม่มีอะไรแล้วขุดดีกว่าอิสราเอล
ไม่แตกแล้วนะหาเหล็กได้กี่ก้อน9ก้อนเองโอ้โหน้อยว่ะมีแต่ถ่านนี่เหมืองถ่านมากกว่าเหมืองเล่เหล็กนะเนี่ยโอ้ยแย่พุ่มแย่แล้วพุ่มแย่ไม่มีเหล็กแบบนี้จะไปสู้กับพวกมอนสเตอร์ได้ยังไงแล้วโอ้โหมาเต็มโอ้โหโอ้โหผมแย่แล้วไอ้เหี้ยกูแย่แล้วเฮ้ยแม่งซันเซ็ตจนได้ removed เฮ้ยอย่างน้อยก็ได้รางรถไฟก็แล้วมาสักนิดนึงแล้วนะโอ้ยเมื่อกี้ตัวเหี้ยอะไรวะน่ะไวกิ้งเหรอช่างเหอะแม่งมีดาบซะด้วยมีดาบซะด้วยอย่าเอาโอ้โหจะฆ่ากูให้ได้ว่างั้นฆ่าให้ได้ฆ่าให้ได้ถ้านายแน่จริงอะKill me if you can ฆ่าไม่ได้เจาะไปนอนเตียงให้ได้แล้วต้องรอดไปนอนเตียงให้ได้โอ้เฮ้ยเจ้า fucking creeper oh spiderman spiderman just it's a spiderman what in your head zombie zombie viking นี่ว่าโอ้ย viking ตบทีดิ้นเลยดิ้นเลย vikingโอ้ยไวกิ้งไปสู้ซอมบี้สิจะมาฆ่าคนกันเองทำไมวะโคตรแย่กูแย่โอ้ผมแย่แล้วผมแย่แล้วเฮ้ยนึกออกละเรากระโดดเรากระโดดขึ้นใบไม้พวกนี้เออนี่ไงอย่าร่วงนะมึงเก่งจริงๆกระโดดบนต้นไม้เป็นสไปเดอร์มังกี้โอ้จะถึงละโอเคโดดลงน้ำจอจุกเอ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเรา eat meal เนื้อดิบเหรออ๋อรอเอลอ๋อเอลปลาไหลปลาไหลไฟฟ้านอนเตียงดีกว่าเพื่อจะได้เซฟแล้วจะได้ไม่ต้องไปกลับมาไหนไปไหนอีกโอ้ยง่วงเตียงจ้าพี่มาแล้วจ้าเปิดประตูหาแม่มึงน่ะได้นอนสักทีcrafting เนื้อหมูเนื้อหมูแล้วอะไรอีกวะไม่ต้องการเนื้ออะไรแล้วมั้ง cook elk meal เดี๋ยวเผาพอกช็อปต่อเลยปึ๊บโอเคกินแล้วนะโอ้ให้พลังงานแค่นี้เองเหรอ
โอ้ยไม่คุ้มเลยว่ะเฮ้ยปลาไหลโอ้ไม่ใช่ทางนี้เฮ้ยโอ้ไม่ใช่ทางนี้เออดีอย่างน้อยก็ไม่หายเยอะเลยนะกินก่อนเดี๋ยวแตกต้องการพาวเวอร์เอาเหล็กหายว่ะเฮ้ยเหล็กหาย Where is my iron ingot โอ้นี่เอ้ยไม่ใช่ iron oreSo try. What should we do about it, my? Not good. The abandoned mine shaft is so rare. And it's more dangerous. Oh yeah, it's dangerous. ขอเหล็กหน่อยจ้า shit มึงยิงกันเองเลยไปละเออนี่ไงฆ่ามึงเอื้อไม่เป็นไรนาไหนไม่กลัวไม่เลือแน่นอนซ่อนไว้ให้มันดูนาไหนไม่กลัวยอดนักรบสีแดงร้อนแรงไม่ตีฟอร์มนี่ไงร้อนแรงจนรู้สึกว่าเริ่มจะหัวร้อนแล้วโอเคเบียดตดอาจใส่มันไปทางไหนวะเนี่ยเสือกกับมึงเฮ้ยนี่ไงHow I can find the more villager? The soul really try for far, for far indeed. Why the my shop is so hemp? So hemp more coal, not the iron. Ah, fuck, break. It's a damn my shop. It's more dangerous, more coal, but not hemp iron. What the hell? It's not fair.
ควรขึ้นไปดีไหมวะเนี่ยโอเคลบตรงนี้ออกก่อนลบก่อน yeah I removed the mark or the waypoint is still useful for used it in the mod but because I knew I will use this away yeah Moku why stupid zombie fuck off fuck off oh not enough the iron whoa okay I will get up okay upstairs oh the little man whoa oh shit stay back hell is the bullshit huntsman oh fuck I can't fight him I can't oh. okay ปล่อยให้หิวไปเรื่อยๆเรื่อยๆโอ้โหเลือดยังไม่เต็มไม่คิดจะมาสู้แล้วฮะมารยาทนักรบมีนะดีว่ะเออมีมารยาทอย่างน้อยก็แบบว่าหยุดอยู่เฉยๆไม่ต้องเข้ามาดีๆมีมารยาทแห่งปีว่ะแต่ดูเหมือนว่าขอทุบหัวเองก่อนขึ้นไปได้ไหม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 ทำไมดรอปแต่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยโบโก้ขับเนี่ยเอ้ยบ้าเอ้ยดรอปแต่อะไรไร้สาระอ่ะเอาไม้หมดเลยแล้วก็เหล็กแกรไนต์แกรนิตเอาอะไรเก็บเข้าไปดีโอ้รางรถไฟเอากระบองมาเยอะเลยมาเราจะเดินทางไปสู่เนเวอร์แลนด์บ้านเคลี่เราจะเดินทางไปอะไรสักทีอีกนานไม่หว่ากว่าโอเคเรามั่นใจเลยว่าเราจะอยู่แถวหมู่บ้านก่อนแล้วค่อยแบบว่าไปนอนนะแล้ววิลเลจเจอร์แม่งหายไปไหนหมดวันนี้ตายหมดแล้วเหรอทำไมเหลือแค่ไม่กี่คนวะเนี่ยโอ้โหอย่าบอกนะว่าหมู่บ้านนี้กลายเป็นหมู่บ้านล้างอ่ะเหลือแค่คนเดียวโอ้โหบ้านะเหลือวิลเลจเจอร์แค่คนเดียวเนี่ยนะในหมู่บ้านนี้โอ้โหโอ้เครียดแล้วลงใส่ต้องหาที่อยู่ใหม่มั้งเนี่ยหมู่บ้านนี้ก็จะกลายเป็นหมู่บ้านล้างอีกไม่ช้าเฮ้ยเหลือแค่คนเดียวแล้วเอาไงวะเนี่ยตายหมดเลยเหรออ่ะวิลเลจเจอร์เหลือแต่นายเหรอโอ้เหลือแต่นายคนเดียวจริงด้วยโอ้แย่แล้วพาทิศกองตกดินไปเรื่อยๆแล้วเราก็เตรียมตัวนอนคนอื่นมันไปหมดเลยไม่น่าเลยเฮ้ยทดสอบเลยหน่อยดีกว่าระฆังแล้วกันฮ่าฮ่าแม
แม้เหลือวิลเลจเจอร์แค่คนเดียวจะปกป้องเขาไว้ให้ได้เฮ้ยไม่น่าเลยวิลเลจเจอร์โดนฆ่าตายหมดเลยเหรอไปก็ได้ไปนอนโอเคเช้าแล้วเดินทางไปแคมป์ของไอ้พวกแบบไอ้พวกคนป่าเถื่อนไปแคมป์คนป่าเถื่อนนะแค่ไหนกันเชียววะเอาเรือไปด้วยไปเอาเรือไปอาตาเกโรอยู่เวโวโกริอัสเลสกาชิโบโดมึงมาแค่นี้ไอเวนเอ้ยวันพีซโอ้ยชิตอ๋อพอเรือติดแท้ๆเลยเราเลยรอดตายขอบคุณครับคุณเรือแบะไอ้พวกหนังหมาไม่ใช่แกะนะแต่เป็นหนังหมาไก่แจ้คุ้งกับครอบครัวโอ้ยเกลียดป่าทึบว่ะโคตรเกลียดเลยป่าทึบถ้าเป็นสไปเดอร์มังกี้นี่เราสบายเลยไม่ใช่ละโอ้นอกยอดเขาฮิมาลัยดู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 ดึน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 โอ้นี่ไงตรงปากป่องตรงนี้สวยงามตึบ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 เอ้ยโอ้อย่างน้อยเราก็ขึ้นมาบนยอดได้แล้วเราจะลงไปยังไงล่ะหึเนื้อเอ้ยไม่ใช่เนื้อขนมปังมีแต่ข้าวแต่ว่าไม่มียีสต์แล้วมันจะขึ้นรูปเป็นขนมปังได้ไงวะเกมนี้มันแปลกๆเอ้ยแต่ว่ายุ่งยากเกินวะว้าวเย้เย้เย้ว้าวโอ้โอ้ยไม่ตายก็ดีละนั่นไงไอ้พวกคนป่าเถื่อนไปเลยเรือใกล้แล้วเราเทียบท่าปั๊บแล้วก็จัดการพวกมันเลยไอ้พวกคนป่าเถื่อนน่ารังเกียจบังอาจมากทำร้ายฉันไปเลือดต้องเต็มมาได้เวลาใช้บ้องคลับจัดการบ้องคลับเลยนะรู้จักว่าบ้องคลับอ่ะอุ้ยอีกแล้วไอ้เหี้ยโอ้โหเยอะจังวะโอ้ยโอ้ยแกโอ้ยแกอย่ายุ่งดิเฮ
ฮิลก่อนเฮ้ยตายซะโถ่เอ้ยนึกว่าจะเก่งแค่ไหนกันเชียวคนป่าไอ้คนป่าเลยฮะแค่ไหนอุ๊ยเอ๊ะเหี้ยเฮ้ยไอ้คนป่าต้องเดินทางไกลอีกแล้วเออโอ้โหต้องผ่านอะไรไปบ้างเนี่ยโอ้โหผ่านป่าดงดิบอีกแล้วโอ้ล้าเลยอ่ะเฮ้ยคนป่าไม่เหมียวแมวน่ารักไอ้พวกคนป่าบังอาจมากนะเงยๆหน่อยเนี่ยมึงตายเชื่อโอ้โหมีทางอ้อมไอไบโอมภูเขาสูงนี่ไหมอ่ะแบบโอ้โหข้ามเขากี่ลูกกว่าจะไปถึงป่าดงดิบโน่นได้อ่ะโอ้อ้อมโดยอ้อมอ้อมไกลไหมอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหเรียงไม่ได้ก็ไปก็ได้วะในเมื่อเราต่อต้านไม่ได้เราก็ต้องเข้าร่วมซะเลยมาเอ้ยเฮ้ยมันก็ดึกเกินไปแล้วนะหาทุ่มแล้ววะเนี่ยใกล้แล้วโอ้ No can never know คิดเสรีก็จิกาลาเร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 าต้องแบบว่ากำจัดไอ้พวกชนเผ่าป่าเถื่อนนี่ไปให้หมดจากแผ่นดินให้ได้นั่นไงมันอยู่นั่นน้อยแน่เองกูใช้ขวานนี่แหละเฉาะหน้ามึงไงเฉาะหน้านี่จบซะทีเฮ้ยจบซะทีตำนานความแค้นทั้งหลายมันจบแล้วอนาคินบล็อกเดิร์ทแล้วก็ดีเดเชียนมาเราจะทำลายเอ้ยไม่ใช่เราจะจัดการไงดีเอ้ยพวกกระบองพวกนี้ทุบทิ้งแม่งเลยดีไหมเนี่ยโอ้โหโอ้โหบังอาจมากบังอาจมาก
บางอาจมากนะที่แบบว่ามารอบกัดแบบเนี้ยฮะไม่ใช่นักรบเลยวะไร้เกียรติยิ่งนะข้ารับไม่ได้ข้ารับไม่ได้จริงๆแคมป์ไฟอันนี้ไม่ได้มาเอากระบองเก็บไปหน่อยแล้วกันไม่ใช่สาระสำคัญเลยเฮ้ยบองขับแค่เดียวพอแล้วแคมป์ไฟเราพังต้องสองที่เลยเว้ยโคตรเท่เลยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอะไรวะน่ะอะไรเนี่ยตัวอะไรอ่ะอุ้ย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 ชาวป่าถือดาบเว้ยชาวป่าถือดาบอ่ะเก่งเหรอเก่งใช่ไหมได้เลยเก่งเว้ยเก่งเก่งมึงเก่งฮิวแป๊บขึ้นได้ไหมขึ้นไม่ได้อะโหยคนป่าโง่เอ้ยมึงสร้างได้แต่มึงขึ้นไม่ได้ที่เนี่ยนะฮะขึ้นไม่ได้เหรอขึ้นมาสิขึ้นมาเป็นหัวหน้าเลยไม่ใช่เหรออืมอย่างน้อยได้อะไรมาบ้างก็ดีวะมาขึ้นมาขึ้นมาให้หมดเลยรอยันเช้าอ่ะเอาจริงนมปังขอกินหน่อยโอ้ยดีไปไปสำรวจตรงโน้นดีกว่าเบเบเบแกะน้อยโทษนะขอฆ่าแกะน้อยจะได้นอนนอนเสร็จแล้วได้ฟื้นพลังไงล่ะตามตูไม่ลดละเลยนะไอเวนขวานใช่ใช้ขวานตัดแล้วก็นอนใต้ต้นไม้สบายสบายเสียถูขี้ฟันมาแต่ไกลเลยเคเอาไงดีโอ้จะกอกอะมาcrafting table ปึ๊บไปขึ้นไปเราจะกระโดดไปเราจะนอนข้างบนกันนอนบนต้นไม้ใช่สบายอย่าบอกใครเชียวเอาละปึ๊บโอเคสบาย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 อียาโอเคได้เวลาเราต้องต่อสู้เพื่ออิสระพะโอเคลงไปในน้ำโอเคเฮ้ยต้นไผ่นี่มีประโยชน์เดี๋ยวไปเพาะพันธุ์ไอ้พวกนี้มันโตโคตรเร็วเลยมา
มอไปก่อนนะเด็กๆระเบิดไปไม่โดนกูอ่ะโคตรโง่เลยเอ้าเออีโห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 อุ้ย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 อนี่ไงการใช้ธนูที่ถูกต้องอ่ะเออนี่ไงการใช้ธนูที่ถูกต้องไม่เห็นจะยากเลยเออนึกว่าเก่งแค่ไหนกันเชียววะมึงตายตายโอเคสำเร็จแล้วเราตีค่ายแตกเลยเว้ยนมปังหมดแล้วเหรอยังมาเราดูเลยว่าแถวในนี้มีกล่องอะไรไหมไม่มีไม่ใช่รอบๆไม่มีกล่องอะไรให้สำรวจเลยอ่ะเฮ้ยเก็บเวลไอ้กระบองเกะกะอ่ะทิ้งอ่ะไรสาระชมัดเลยกระปองเข้าไปข้างในมีใครไม่เอ่ยไม่มี TNT หีบ power อีกอะเนื้อหมูเออนี่จะได้ไปพัฒนาหมู่บ้าน power bowl กินแอปเปิ้ลมากดีกว่าซีดเก็บไว้ไปไหนหนูเดินทางไปไหนต่อดีล่ะไปตรงนี้ที่มันเป็นแคมป์เราก็จัดการหมดแล้วอ่ะมันไม่มีที่ไหนให้เราไปจัดการแล้วมั้งเนี่ยต้องเดินทางไปเรื่อยๆแล้วมั้งเฮ้ยตรงนี้น่าเป็นทะเลลองทะเลเล่นแล้วก็ปิดคลิปดีกว่าเราจะเดินทางออกสู่ทะเลแล้วก็ปิดคลิปแบบสวยๆนะฮะดู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 เฮ้ยโอ้โหเฮ้ยปิดคลิปด้วยการแบบลงไปดูดีกว่าไม่ต้องแบบว่ายน้ำไปไหนไกลแล้วนี่ไงมีอะไรเอ่ยอุ้ยมีหีบว่ะเฮ้ยแย่ละโอ้โหแย่ละสองตัวเลยเหรอโอ้ยไม่ได้เอาพิกแอคมาขุดไม่ได้อะเอาไงดีวะเนี่ยโอเคขึ้นบกก่อนโอเคเราขึ้นบกก่อนแล้วเราค่อยแบบไปหาวิธีลงดำน้ำเราไม่สามารถดำน้ำได้นานเพราะว่าเราไม่ใช่ปลาแต่เราสามารถทำแบบนี้ได้ใช่โอเคมาความฉลาดอยู่ตรงนี้ปึ๊บแล้วก็ครับพิกแอคสักอันพิกแอคไม้ก็ได้มั้งปึ๊บทิ้งอะไรดีวะอะไข่แล้วกันนะไม่ค่อยสำคัญต่อการพัฒนาบ้านเมืองเท่าไหร่เนวทรัชเชลเก็บ
โอเคเราสามารถดำน้ำได้ตามที่เราต้องการละมีหีบอยู่ข้างล่างใช่ไหมนี่ไงวู้เอมเมอรัลแล้วก็เอานี่ออกไปแล้วทีตกปลามาไม่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 แกนี้น่าไปอยู่อะไรดีวะเอาไม้ออกก็อะไรอยู่อ่ะเอ้ยสติ๊กสติ๊กก็ไม่เออสติ๊กเปลี่ยนเป็นเป็นไอ้นี่ให้หมดเลยเอออ้าวเฮ้ยแตกเลยเหรออ่ะแตกไม่เป็นไรแตกก็แตกไปเราต้องใช้ซิลทอชคราวนี้ก็คงจะได้เวลาแบบว่าออกทะเลสวยๆไปเลยโอทะเลแสนงามฟองสีคล้ำสดใสมองเห็นเรือไม่ใบไม่มีอะไรลึกลับซับซ้อนอยู่ในทะเลนี้เนาะโอเคคงไม่มีสิ่งผูกสร้างอะไรแปลกๆอืมอะไรวะนั่นบล็อกตีนโง่ๆอ่ะโอเคไม่มีเรือจมสมุทรแถวนี้ใช่ไหมอุ๊ยว้าวพูดปั๊บก็เห็นเลยเว้ยเจ๋งเจ๋งแจ๋วสุดจับจนจิกดิกโจมาสนุกการลองเต้นฮีฮาแล้วแม่งมีเรือแค่นี้เรือมีแค่นี้เหรอเนี่ยโอ้โหพระเจ้าช่วยเรือใบมาเราต้องขุดเอ้ยขุดเลยอ่ะขุดไม่โอเท่าไหร่อืมเรือนี่มันอะไรกันโอ้โหไม่มีทางเข้าให้อีกแหมสุดยอดเฮ้ย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 เรือเรือนี้มีความลับซ่อนอยู่เฮ้ อะไรเนี่ยโอเคซีเทเชอร์ดีกว่าไม่มีอะไรอ่ะประตูควรใช้แหละมันเราเผื่อเราดำน้ำอีกถ้าใครไกลออกเอาเพเปอร์เฟเธอร์ก็อยากได้ได้คราฟเป็นลูกธนูเฮ้ยไอ้นี่คราฟเป็นเหล็กได้ไหมไม่ได้คราฟเป็นเหล็กไม่ได้วะมันต้อง9อันเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยนึกออกแล้วนี่ไงอัจฉริยะโอ้นั่นไงอู้เฮ้บล็อกนี่ว่ะเฮ้ยมีไผ่ด้วยเฮ้ยดีเอาอะไรออกไปเนื้อแล้วกันไผ่สำคัญกว่าเอ้ยเลเทอร์โอ้เอ้ยสเปียงเพียบเลยปุ๊บสเปียงเพียบเลยวะสเปียงมีอะไรอีกนะที่ควรเอาไปดาบไม่ต้องแล้วมั้งไร้ค่ามันไม่จำเป็นขนาดนั้นเราดูดีกว่าว่า Bury Treasures หมายความว่าไงเอ้ยเอ้ยเอ้ยหีบอีกหีบอีกหีบลืมไม่ได้เลยโอ้โห Let's go Let's go Kaija and Let's go Let's go Shimakoe อะไรเนี่ยสติ๊กไม่เอานี่เอาเหล็กเลยลาพิสลาพิสมันควรเอาไหมก็ควรนะไม้เก็บลาพิสมาโอเคจบละได้เพชรแล้ว1ก้อนเอ้ยโดยที่แบบว่าเราอ่ะไม่ต้องลงเมืองเลยเว้ยคุณผู้ชมโคตรเจ๋งไหนดูดิเรือนี้มีอะไรอีกไหมไม่มีโอเคเรามาดูดีกว่าว่าเราจะไปทางไหน
ไอ้ซากเรือแตกนี่ก็ไม่มีอะไรถ้าเราอยู่ขวาบนแมปเดี๋ยวนะเดี๋ยวแสดงว่ามันต้องลงมาข้างล่างโอเคลงมาข้างล่างหรือเปล่าวะเสียงอะไรวะฟุ้งฟุ้งโอ้โหจะพังเรือกูให้ได้ใช่ไหมเดี๋ยวอันนี้มันเป็นจังหวะแหลมมาข้างล่างใช่ไหมคล้ายๆนี้ปะแหมไอ้ซอมบี้เมื่อกี้นะครับมันประมาณแบบว่าคว้างมาปึกปึกใส่เรือแต่เรือไม่แตกฮะดีนะผมไหวตัวทันไม่งั้นซวยแน เฮ้ยเรือเหรอเรืออีกแล้วเหรอโหมีแต่อัน Amazing ทั้งนั้นเลยเว้ยไม่ใช่เรือแล้วนี้คืออะไรอย่าบอกนะว่าเป็นอะไรใต้ทะเลเฮ้ยอีกแล้วเหรอเจ๋งอันนี้เราเคยมาสำรวจแล้วนี่ใช่เคยมาสำรวจแล้วนี่หน้าอับอายจริงเลยมันไม่ใช่ตรงนี้ที่เรามาร์กเอาไว้อ่ะคุณมันไม่ใช่เลยโอเคเลิกมาร์กโอเคเราอยู่ขวาบนของแมปใช่ไหมงั้นแสดงว่าเราต้องแบบว่าเดินทางไปชีวิตไปทางตะวันตกเอ้ยตะวันออกเฉียงใต้นะครับแล้วหมุนไปเรื่อยๆไม้เข้ามาเนี่ยกำลังอัดวิดีโอเล่น Minecraft อยู่เลยเดี๋ยวนะเปิดปิดไม้ไว้โอเคเราต้องเดินทางไปทางตะวันตกเฉียงใต้ครับเพื่อเราไปหาสมบัติของโกดีโรจวยต่อไปครับท่านผู้ชมGod เอ้ยนั่นอะไรวะน่ะออกจากแผนที่แป๊บนึงโอ้บอยโอ้โหมาเต็มเลยอ
แม่งเอ้ย